สวัสดีค่ะลิซายสตรีมวันนี้คุณแม่กับมาริสานะคะเราจะมาฝึกทำขนมเม็ดขนุนเป็นขนมไทยๆบ้านเรานะคะเราทำเป็นครั้งแรกเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะทำกันยังไงขั้นตอนแรกอลิสาก็จะปั้นถั่วเขียวที่เราแช่ไว้ผ่าน1คืนแล้วก็มานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะอลิสาจะเป็นคนลงมือทำเพราะว่าอลิสาชอบทำขนมนะคะไอเดียโชว์คุกไทยดิเซอร์สงั้นหนูทำขนมชั้นดีกว่าแม่ขนมชั้นก็ได้กินกับนางแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะใส่กะทินะคะให้ภูเขาไฟประมาณลูกเอากะทิตัวนั้นมาพอไม่หนีส่งกันคือตอนนี้เราไม่มีกะทิไทยนะคะเราก็เลยลองใช้กะทิญี่ปุ่นดูตอนนี้ใช้กะทิของญี่ปุ่นคล้ายๆกะทิของไทยค่ะได้แล้วมีกะทิอยู่โชคดีเหลือเกินอันนี้ก็ไม่ใช้แล้วเนาะเมื่อวานคนทางตู้ไม่เห็นเจอเลยอยู่ข้างในลึกเกินไปลูกนี่เรามีกะทิไทยนะคะมาอยู่นี่นะคะต้องรู้จักดัดแปลงเอานะคะ ดัดแปลงแล้วก็หาวัตถุดิบที่ใกล้เคียงนะคะมาใช้เพราะว่าเราจะใช้ของไทยเลยทีเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะมีนะคะเลยภาษามันก็แพงเลยรู้สึกว่าหน้าตาของกะทิญี่ปุ่นเนี่ยจะดูข้นกว่าแล้วก็โอเคนะคะเดี๋ยวลองดูสิต้องข้นเลยอ่ะลูกเอากะทิมาลงให้แม่หน่อยคนที่มันได้ก่อนไหมให้มันก็คนยากยังไงเพราะว่ามันก็ต้องข้างๆนี้เอากะทิลงดิลูกมันต้องเป็นน้ำข้นๆหน่อยใช่ไหมแล้วก็บีบๆตรงนี้มันขยาวก่อนเพราะว่าไอ้ตัวกะทิเนี่ยมันนอนก้นนะลูกโอ้ยทำแรงๆมันไม่กินหรอกเด็กน้อยเนาะทำอะไรก็จะเดือดร้อนมันจะไหลคนก่อนเอามาเอามาลงเลยลูกนี่มันคนมันค่อยเห็นสีกะทิหน่อยแม่ก็นึกว่ากะทิเอานึกว่ากะทิเอาลงตำตำลูกเอาลงตำ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 มาเอามามาเอามาลงเยอะๆเลยเช็คนิ้วทำอะไรไม่ให้ของเสียเลยลูกเล็กๆไม่น้อยนี่เสียดายของถ้ามันหกนะมือมันผ่าไปเอามาลงเอาลงต่ำๆนี่เทลงนี่เทลงนี่จนแม่บอกให้พอน่ะเอาลงกระทะจะเล็กไปแล้วนะคะเนี่ยเราทำใหญ่เอามาลุกๆเอาลงอีกเขาทำให้น้ำมันยังเหนียวเลยนะขนมไทยนี่นะคะถ้าใครซื้อกินได้ซื้อกินเลยนะคะเพราะว่าทำยากมากเลยค่ะที่บ้านเราถูกหอมมากเลยค่ะของกะทิญี่ปุ่นกับกะทิไทยปนกันแต่ก็คล้ายๆนะคะแต่กะทิของฝรั่งเนี่ยจะดูแบบเหมือนน้ำที่จริงอยากคนแบบนี้นะคะแต่ว่าล้นหม้อค่ะครั้งแรกนะคะที่เราทำขนมเม็ดขนมเนี่ยจะพยายามคุ้นถึงก้นนะคะกุ้งไม่มันก็ยากตรงที่มันล้นนี่แหละลูกเช็ดเยอะไปทำอะไรก็น้ำปกเยอะแทนที่ทำครั้งแรกจะฝึกทำเล็กๆก่อนเพราะมันเสียก็เสียมันนี่นั่นนี่นี่ก็กินแบบเสียๆนั่นแหละกินยังไงถ้าปั้นไม่ได้ปั้นไม่ได้ก็ทำเป็นขนมใส่แบบใส่พิมพ์แบบน่ะเอากดลงไปเอากดใส่แบบมันลงไปเป็นรูปนั่นรูปนี่มีไหมแบบมันอันนี้ทำได้ลูกอันนี้ลงทุนไปซื้อหม้อใหม่มาเลยนะคะเนี่ย20 พาวเป็นเท่าไหร่248 800เพื่อทำขนมโดยเฉพาะอันนี้นะคะเอามาไว้ทำขนมโดยเฉพาะเลยต้องเฝ้าอย่างใกล้ชิดไม่ได้ทำเล็กขนาดนั้นซะหน่อยเรื่องเหนียวนั่นเลยแต่ยังมันไหมเขาบอกมันทำไม่โคตรอร่อยใช่ไหมโอ้ยกุ้งเพื่อนขอไปเรื่อยนะลูกเป็นชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยถ้าร้อนตัวนี้ไม่ได้มันไหมเป็นขั้วไม่ใช่เขี้ยวเต้นไปด้วยทำไปด้วยออกกำลังกายก็จะเป็นเล่นกันเนาะจะเป็นเล่นกันหมดนะคนด้วยความระมัดระวังเพราะว่าล้นเดินไปห้างนะคะวันนี้เดินไปสองแม่ลูกเดินไปทิสโก้หนาวก็หนาวฝนก็ตกฝนก็ตกเพราะว่าคุณแม่ยังขับรถไม่ได้นะคะยังไม่ได้ขับขี่ยากนะคะสอบขับขี่ที่นี่โอ้โหขั้นตอนแบบสอบไม่ผ่านแค่คะแนนเดียวเขาก็ยังไม่ให้เลย
ือไม่ให้เหลือเพียงเดียวนะลูกจริงบางทีระบบคอมพิวเตอร์ตัดทุกปั๊บมันเที่ยวคนตรวจอยากให้ใครก็ให้ไม่ได้เขาเข้มมากเลยนะเดี๋ยวนี้นะกินหอมนี่เหมือนกินหอมนี่เหมือนเม็ดขนุนแล้วแน่เลยค่ะต้องคุณให้ทุนนะลูกคุณมากมากลูกบ้านเราซื้อกิน20 บาทได้ประมาณถ้า8ลูกไหมไม่รู้ลูกละแพงนะ2 บาทนะ2-3 บาทนี่แหละมันลูกชุบกล่องเล็กๆเองได้กี่ลูกน้อยแต่คนขายไงมันทำยากนี่แหละนี่ทำใช้เวลานานก็เอาขึ้นเลยนะคุยเข้ามาคุยเข้ามาทั้งหมดมันจะใจเย็นๆครับทุกเทศไหนมันเริ่มปั่นแล้วนี่ทำจริงๆสะอาดปลอดภัยทุกขั้นตอนขี้มูกห้ามหยุดถ้าเกิดเราไปซื้อกินนี่เราไม่รู้นะขี้มูกหยดลงมาแม่ไปใช้ก่อนเพื่อนเลยเขายังไม่ได้ใช้เราไปชอบก่อนเลย4,000-6,600แล้ววันนี้อยากต่ำทีนี้ก็ต้องรอให้มันเย็นนะคะเดี๋ยวคุยสักหน่อยได้แล้วได้แล้วปิดไฟดิเอาลองสูดไปน้าวฮะน้าวไอ้ที่ทำไมโอเคยอมดิยอมดิแล้วนี่ชอบหน่อยไหมHopefully. We're not. Do sex ladies out in the street? Yeah. Mary, you want a COVID test or something? I need...ไอเดียเตรียมไข่นะคะเตรียมไข่ไข่แดงทีนี้เราเลือกไข่แดงมาจากร้านเนี่ยมันก็จะมีสีแดงๆอันนึงแดงกว่านะคะมันจะมีความแตกต่างอยู่พอดีเราซื้อมาน้อยเราก็เลยปนตัวนี้เข้าไปตอนนี้เราแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกก่อนนะคะไอเดียฝึกทำวันนี้ใช้ไข่กี่ลูกอะลูก12 ลูกไม่รู้จะพอหรือเปล่าอ่ะคันนี้หนูปั้นหนูเอาอันนี้ขึ้นแล้วก็ปั้นลงลูกหมุนอย่างนี้ลงให้มัน14 ลูกเลยนะ14 ลูกอันนี้ไว้เอาลงไปใกล้ๆมือใกล้ๆแล้วก็หมุนไปเรื่อยมือตัวนั้นก็บีบลงเลยบีบลงไปเรื่อยมันจะไม่แตกหรอไข่มันก็ให้แตกนั่นแหละแตกแล้วน้ำมันจะหยดลงนี่เอาไว้ใส่บีบลงลูกดูแล้วว่าทำไมอย่าให้มันปี๊ดมาใส่ตัวเองก็แล้วกันบีบลงเนี่ยมันจะไหลลงเรื่อยๆตามนี้แหละเอาบีบลงลูกมือนั้นก็หมุนไปเรื่อยๆนั่นแหละทำงั้นแหละพอเราปั้นอันนั้นเสร็จเราก็จะเอามาลุยตรงนี้ลุยเอามาแช่ตรงนี้โอ้มันเป็นไข่แดงสิไงไข่แดงกันเห็นไหมสีต่างกันเลยเพราะว่าที่จริงแม่น่าจะซื้อ2 อันเนาะไม่เชื่อหรอกทำตั้งกิโลนึงทำตั้งเยอะมันเคลือบมือหนูไปหมดแล้วตัวเองมันคือเอารีดลงมันบัวไอ้ที่เหลือเป็นติ่งๆสีขาวมันไม่เป็นไรก็พอซะพอไม่ต้องเอาลงมากมันขาวๆไม่ต้องลงไข่ขาวจะทำอะไรดีไปไข่ขาวเจียวไหมเจียวเหรอเจียวแล้วก็หรือว่าเอาห่อไอ้พวกอะไรนะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะทำกันๆให้กินทำเป็นไข่ห่อยัดไส้ไข่ขาวมันแข็งดีอันนี้เราก็จะได้ไข่แบบนี้นะคะเดี๋ยวนี่มันก็แดงอยู่เห็นไหมโอ้เราเลือกไข่ถูกเนาะนี่นะคะอันนี้เราก็ได้ไข่แดงแล้วนะคะเราเอาไว้แช่อันนี้เราจะแบ่งตาลไว้เอาเม็ดขนุนเบกกิ้งตอนสุดท้ายเลยนะคะแต่มันจะหวานมากเดี๋ยวเราจะต้องผสมน้ำเย็นลงไปสักหน่อยให้เดียวขอน้ำเย็นใส่แก้วมาใส่นี้สักหน่อยหนึ่งนี่ดูได้หรอไม่เอาลงในกระบอกมันไม่หวานมากพอทองไปเลยชิมดูก่อนนะบ้านหวานมาดูแล้ว yes pleaseHow enjoy funny way. The funny is what you do. Ooh, good idea. Maybe you can tell me how to do it. Look at the way it's not going to eat. This is okay, right? Don't let the egg get too big. It's going to eat the egg. Ooh.กว่าจะปั้นเสร็จนะนี่คุณอรันเข้ามาถึงเขาก็จะตรวจโควิดนะคะกลัวว่าจะมาติดที่บ้านเอาลูกแบบกินสัก3 ลูกแล้วอิ่มเลยไหม เอาเบอร์ใหญ่เลยอะไม่ได้ไอเดียไปเอาพลาสติกมาคุมอันนี้ให้แม่ก่อนไปแม่ว่านะมันแข็งเอาพลาสติกมาคุมไว้มันจะไม่แข็งครับให้แม่มาคุมมา
ม่จะเปิดเอาเฉพาะตรงนี้หรอกถ้าก็ได้20บาทไงได้แล้วหม้อนี้ไม่รู้เท่าไหร่เวลาอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงโอ้ยตายกว่าจะได้กินนะคะไม่ใช่ธรรมดานะนี่การปั้นดีนะเนี่ยที่เคยปั้นข้าวเหนียวมาก่อนมีประสบการณ์ในการปั้นข้าวเหนียวแม่ถามว่าเอา3ลูกแล้วอิ่มเลยไหมลูกนึงแม่จะทำลูกละ3บาทเลยแหละผมซื้อได้กำไรนะแบบนี้แม่ปั้นจริงๆอยากจะสอนฝรั่งทำนะคะแต่ว่าเขาเหนื่อยมาจากงานจริงๆเขาชอบทำด้วยอยู่ขนมไทยๆชอบทำแล้วก็ชอบทานกินข้าวแล้วนิ่งแล้วดูหนังแล้วนะคะเหมือนเด็กเลยไม่สนใจแล้วถ้าหิวก็คือต้องได้กินเลยอะค่ะจะเดินเข้าออกห้องครัวนี่แหละเด็กน้อยหิวก็คือหิวตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะแกไม่โวยวายนะแกเราแค่รู้ว่าแกถ้าจะเดินเข้ามาถามว่าทำอะไรฮัลโหลน้ำแค่ไหนเราก็รู้แล้วรู้นะคะโอเคขอบคุณคุณลีดีสกอร์ฟิลด์โอ้ so nice tasty นี่คนชิมดีสุดยังไม่กันนะOh, you see? You help me? Can you help me? Yeah, I supervise dogs. ดูเลยมาเป็นรถเจ้าถ้าได้ไข่เป็ดเนี่ยนะคะมันจะแดงดีกว่านี้เลยเกิดมายังไม่เคยทำขนมอันนี้เลยนะคะซื้อกินบ้านเราเนี่ยดีกว่าตอนอยู่เมืองไทยนะคะแม่ก็ทำงานนะเนาะเลิกงานมาก็เดินเข้าตลาดเดินเข้าตลาดซื้อกับข้าวถ้าวันไหนอยากกินอาหารที่พิเศษเราก็ทำซื้ออะไรไปทำอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะคะเนี่ยทำเรียนรู้ทำครั้งแรกก็ได้อยู่ถั่วก็ไม่เหมือนกับบ้านเราใช้ถั่วของที่อังกฤษเขานะคะเราก็เอามาประยุกต์ใช้เอาเนาะอะแดปต์ใช้เอาแล้วก็กะทิ กะทิก็ใช้กะทิไทยกับกะทิญี่ปุ่นนะคะ ลองดูก็ได้อยู่ไข่ก็ใช้ไข่ไก่ไม่ใช่ไข่เป็ดค่ะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ค่อยมีไข่เป็ดนะคะไม่ค่อยเจอมาแล้วแกผู้มีเกียรติเปิดประตูมาแล้วอะไรเหรอเบจิ What do you want? I want some snacks. You want snacks? Mommy close the door. You why you open door? Sit with daddy. Go sit daddy. Go on. ไปแล้วไปหาพ่อแล้วมาส่องดูไม่เห็นก็จะมาชิมได้เปล่าไม่เห็นก็จะมาส่องดูเขาเป็นไหนกันหมาวันนี้ติดคนก็ติดมาแม่นะตัวโยงนั่งกล่อมกันทั้งวันนี่อันนี้ดูวิธีเลยต้มร้อนๆเลยจริงจริงน้ำมันต้องนิ่งกว่านี้ไหมไม่ได้หรอกก็เราเอาลงไปกลิ้งที่ไข่แล้วนะคะเราก็มาลงน้ำร้อนนะคะแล้วก็อันนี้เราแบ่งน้ำตาลนะคะที่เราเคี่ยวไว้แล้วเราก็เอามาแบ่งเพื่อที่จะเอามาน็อกเอามาแช่ให้มันเย็นไอตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ต้องการหวานมากเราก็เพิ่มน้ำลงไปน้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำลงไปหน่อยแล้วก็นี่พอเราทำเสร็จแล้วก็เอามาพักไว้อย่างนี้ก็พร้อมทานได้แล้วค่ะเราทำหมดแค่ไข่นี้เราก็จะพอนะคะเราก็จะเอาเก็บไปทำข้างหน้าสามารถเก็บไปทำข้างหน้าได้ว้าลูกใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไหมกิน3คำอิ่มคนกินไม่เป็นไรเนี่ยค่ะพอเสร็จนะคะเราต้มอย่างนี้ประมาณ3นาทีเราก็จะมาน็อกน้ำเย็นอย่างนี้อาทิสาก็ทำกินแล้วทำไปกับคุณแม่นั่งทำขนมชั้นไปแล้วนะคะอร่อยไม่ค่อยหวานมากค่ะแต่ก็อร่อยนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่ตู้เย็นๆไว้กินนะคะอันนี้อลิซาจะไปเสิร์ฟแดดดี้เขาเร็วเสร็จแล้วเทสตี้นี่ Where did you eating you All for me I don't share with anybody Oh nom name make ขนม Yeah, oh, very good. Can eat. You say right? Make a noon. All for me. Yeah. No. Okay. Nice. Well done. Very nice. Alisa Extreme. ต้องขอบคุณทุกท่านที่ชมเราฝึกทำขนมไทยๆนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะ